และช่วงนี้ผมอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนโดยส่งข้อความมาที่หมายเลขปีแล้วค่ะก็422-1559ครั้งละ3บาททุกเครือข่ายทั่วประเทศการค้าการลงทุนกับเรามากทีเดียวประชุมสันติการนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับครับหอประชุมนี้ถือว่าเป็นใช้เป็นงานแรกกับการจัดงานผู้นำด้านน้ำเอเชียแปซิฟิกก็ถือเป็นการเปิดศักราชการใช้เลยใช่ไหมฮะ ดูแล้วศูนย์ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากแล้วก็เหมาะกับการต้อนรับผู้นำที่จะมาจากหลายชาติมาที่นี่49ชาติที่เชิญมาใช่ไหมฮะกระจายเฉพาะพระมหากษัตริย์ประธานาธิบดีนะฮะนายกรัฐมนตรีก็10อ่ะครับผม ครับผมสวัสดีครับนี่คือรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนนะครับวันนี้เราสดจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดกันที่ศูนย์ประชุมและเฉลิมสินค้านานาชาติ7รอบเฉลิมพระชนมพรรษานะครับซึ่งถือว่าจะมีงานสำคัญนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับมีการจัดนิทรรศการนะครับด้านน้ำนะครับเพราะว่าจะมีการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่นี่นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับต้องการจะสื่อสารหรือว่าแสดงความคิดเห็นกับทางรายการสามารถที่จะส่งเป็น SMS มาได้นะครับที่หมายเลข422-1559นะครับ SMS ครั้งละ3บาทนะครับโดยผู้ที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกครับรองนายกรัฐมนตรีปราบประสบสุรสวัสดีและคุณนิวัฒน์ธำรงบุญสุขไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีทั้ง2ท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรครับท่านนี่อยู่ในตึกนะอยู่ในตึกฮะอยู่ในตึกฮะจะมองได้ก็เหมือนอยู่ในสนามเห็นว่านี่เป็นหอคำหลวงนี่ก็เป็นหอสร้างแบบล้านนาครับครับคือใครที่เคยไปทำพืชสวนโลกจะเห็นคล้ายๆแบบนี้ก็ไม่เหมือนกันนะฮะอันนั้นสำหรับกลางแจ้งอันนี้สำหรับที่ภายในอันนี้ก็จะเป็นห้องภาษาอังกฤษเรียกว่า holding room นะครับคือผู้นำมาเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ในห้องนี้ทักทายปราศัยได้เจอกันนะครับจากนั้นก็ไปทำกิจการอย่างอื่นอีกนายหนึ่งก็ห้องพักซึ่งรับรองห้องพักรับรองนะซึ่งออกแบบให้โอกาสให้เกิดการอะไรนะพูดคุยหารืออย่างใกล้ชิดนั่นเป็นนิบันคำการจัดงานผู้นำด้านน้ำครั้งนี้เป็นครั้งที่2เลยนะครับมีความสำคัญยังไงครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพคือการจัดครั้งนี้เนี่ยฮะครั้งแรกเนี่ยจัดที่ญี่ปุ่นนะฮะปี50แล้วก็ปี52เนี่ยไทยเราก็ขอเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีสมัยโดนปี54ก็อนุมัติให้จัดนะครับแล้วก็เดิมก็จะจัดปี55แต่ตอนนั้นเราน้ำท่วมก็เลยประจัดเข้าเนี่ยนะครับที่สำคัญคือว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องของกับชีวิตกับคนไทยในเรื่องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการได้ที่ดีให้ได้ดีแล้วเนี่ยประชาชนก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราก็เลยคันอาสาแล้วท่านรองนายกปลอดประสบก็ได้ดำเนินงานอันนี้ขึ้นมาครับและการที่มาจัดที่เชียงใหม่ถือเป็นต้นน้ำของบ้านเราก็ว่าได้ใช่ไหมครับท่านคือเชียงใหม่เนี่ยมันก็มีเหตุผลหลายเรื่องนะครับอันที่หนึ่งเราพูดเรื่องน้ำแน่นอนเราต้องอยากพูดเรื่องน้ำในประเทศไทยนะฮะจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของต้นน้ำแม่ปิงซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญที่สุดนะของลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับนะครับอันที่สองก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดของประเทศเมืองหนึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรม นะครับและการมาที่นี่ก็ได้มารู้วัฒนธรรมโดยเพราะวัฒนธรรมล้านนาได้มาเห็นสภาพภูเขาซึ่งเป็นต้นน้ำจริงๆนะฮะ ได้เห็นสภาพแม่น้ำปิงก็ต้นน้ำจริงๆเหมือนกันครับนะครับแล้วก็เชียงใหม่ก็ใหญ่นะฮะจังหวัดใหญ่พอนะฮะมีโรงแรมนะฮะมีอะไรต่ออะไรเพราะนั้นมันได้เรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับนะครับ
การท่องเที่ยวทางนิเวศด้วยซ้ำไปทางวัฒนธรรมด้วยซ้ำไปแสดงว่าคนที่มาร่วมประชุมครั้งนี้เห็นว่ามาจาก49ชาติด้วยกันใช่ไหมท่านครับครับครับเราเชิญเข้ามายังไงบ้างจริงๆมีต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยนะเป็นการจัดประชุมครั้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับเพราะว่าผู้นำประเทศเนี่ย10ประเทศมาที่บ้านเรานะครับมี4ประธานาธิบดีครับ5นายกรัฐมนตรีรวมของเราเป็น6ครับนะครับแล้วก็มีกษัตริย์บรูไนเยรูซาเล็มนะครับท่านก็มาด้วยก็เป็น11นะฮะแล้วยังมีประธานสภาชาติประชาชาติด้วยครับนอกจากนั้นยังมีรองประธานาธิบดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะอีก30ประเทศครับแล้วยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกเป็นพันคนครับนะครับทั้งไทยและเทศนะครับครับมันก็สำคัญมากครับซึ่งท่านรองมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วมาเตรียมการด้วยมาอยู่งานเทศกาลด้วยการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับคือผมเนี่ยไม่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วหรอกครับมาเดี๋ยวมัน2เดือนแล้วเป็นหัวหน้าคนงานนะครับก็ช่วยคิดช่วยทำนะครับเพราะว่าเมื่อเราเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นอาคารเฉยๆนะครับต้องขอบคุณท่านอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารที่อุตส่าห์ช่วยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายนะฮะทำจนตึกมาเสร็จนะฮะท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ส่งผมมาทำให้มันสมบูรณ์นะฮะในเรื่องของความสวยงามวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อให้ใช้ได้จริงๆเพราะเรียกว่าที่นี่ก็ทำโดย3นายกนะครับนะฮะวันนี้เป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าจะให้โมเล็กๆก็อาจจะดีที่สุดแต่ก็จะบริหารยากที่สุดเพราะความใหญ่แล้วความแต่ว่าคือมีเฟสิลิตี้ครบครันทุกอย่างเท่าที่ผมเดินดูมีห้องประชุมเล็กห้องประชุมย่อยต่างๆมากมายห้องประชุมกลางโรงอาหารเล็กโรงอาหารใหญ่ห้องแสดงนิทรรศการห้อง SME ห้องออฟฟิศโอ้โหเยอะมากนะฮะการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงศักยภาพของศูนย์ประชุมนี้ครับเราเป็นศูนย์ประชุมที่จะทำไว้เพื่อสำหรับนานาชาติครับมันเข้ามาดูมาเห็นดูความพร้อมแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงเรื่องการประชุมสัมมนาระดับโลกมาที่นี่ได้ประชุมอาเซียนที่นี่ใช่ไหมอาเซียนด้วยนะฮะเนี่ยอีกสักไม่ถึงปีนะครับครับก็คือเป็นการแสดงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องไปลงที่กรุงเทพกันหมดแต่ว่าเชียงใหม่ก็มีศูนย์ประชุมระดับภูมิภาคอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการเดินทางก็สะดวกอย่างที่ท่านต่อได้บอกเช่นกันว่ามีเรื่องของวัฒนธรรมมีเรื่องของการท่องเที่ยวอีกด้วยเรามีการคาดหวังนะครับว่านอกเหนือจากผู้นำที่มาแล้วนะครับคนที่มาร่วมสัมมนาก็จะได้ประโยชน์อะไรจากการที่มาเชียงใหม่บ้างนะครับชาวต่างชาติก็อีกพันกว่าคนนะครับนะพันกว่าคนพวกนี้เท่าที่ผมแอบถามหมดตอนไม่ประชุมเขาก็ไปเที่ยวนะฮะไปโดดไปนี่ไปซื้อข้าวซื้อของภรรยาสามีก็มาด้วยนะถามว่าเข้ามาได้อะไรเขาก็รู้จักเมืองไทยได้มาเที่ยวมีความสุขครับเราได้อะไรเราก็ได้ตังค์นะเราไม่ใช่รัฐบาลนะประชาชนนะฮะรถแดงรถเขียวได้หมดเลยที่ละคือนโยบายรัฐบาลรัฐบาลไม่มีกำไรขาดทุนหรอกใครมีแต่อยากเห็นผู้คนนะครับมีรายได้มีความสุขก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เมืองเชียงใหม่ไปในตัวด้วยใช่ไหมเพราะโรงแรมก็ต้องมีการใช้บริการการเดินทางร้านค้าต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของการกระจายความเจริญกระจายรายได้สู่ภูมิภาคนะครับ ครับนอกจากเชียงใหม่แล้วจะไปที่นู่นที่นี่จะต้องคงไปทั่วประเทศแหละครับครับผมซึ่งงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่14ครับตั้งแต่เดี๋ยวกันนะฮะมัน14ถึง20นะ14ถึง20 14 15 16 17 18นี่นี่เทศกาลนะฮะแล้วก็มีเป็นเทคนิคอลเวิร์คช็อปด้วย16 17 18นี่เทคนิคอลเวิร์คช็อปนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับพอ19ก็จะเข้าการประชุมที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิกวอเตอร์ฟอรัมครั้งที่2นะเพื่อสร้างไกด์ไลน์โดยถอดไกด์ไลน์มาจาก World Water Forum นะคือจาก World มาเป็น Regional เพราะอีกวันนึงนะฮะก็ผู้นำประเทศจะให้ความเห็นคอมเมนต์นะครับแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์และความอะไรเรียกว่าอะไรแนวทางในการปวารณานะฮะที่จะร่วมมือกันในการศึกษาค้นคว้าช่วยเหลือยามทุกข์ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยรวมถึงจะมีปฏิญญาเชียงใหม่ด้วยครับก็เป็นข้อตกลงที่ได้สรุปกันจากการประชุมสัมมนานะครับผู้นำทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็มีข้อตกลงว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไรจะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างไรซึ่งเชียงใหม่เดคอเรชั่นนี่ก็ได้ผ่านครม.ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเมื่อคืนนี้ส่วนหน้าของทุกประเทศเขาก็ได้อ่านนะฮะได้แก้จนได้ไฟแนลได้ไฟแนลเรียบร้อยแล้วนะเมื่อคืนดึกข้อคำทุกอย่างทุกประเทศที่จะแถลงร่วมกันซึ่งเป็นช่วยกันแก้ไขกันแล้วซึ่งเป็นผมดูแล้วนะฮะเป็นคุณูปการกับความอยู่รอด
ดำรงอยู่และอยู่รอดของมนุษยชาตินะครับในภูมิภาคเอเชียนะครับเป็นกลางเป็นวิชาการนะฮะเป็นความมั่นคงนะฮะทางน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้น้ำท่วมน้ำแล้งนะครับเพราะนั้นทำให้เบาใจนะครับว่านะครับในวันหน้าเราคงอยู่กันได้อีกเป็นร้อยเป็นพันปีละครับถ้าความร่วมมือมันเป็นแบบนี้นะครับหัวข้อประชุมหลักๆที่ให้ความสำคัญมีธีมไหมฮะในการประชุมครั้งนี้มีครับมีครับมีนะฮะก็จะมีนโยบายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับของทั้งโลกนะครับนโยบายทางของน้ำของภูมิภาคนี้นะครับอันนี้ก็ซอยเลยนะฮะว่าน้ำกินน้ำใช้เป็นยังไงน้ำเพื่อชุมชนในชุมชนเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมน้ำในบ้านเป็นยังไงน้ำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะครับซึ่งองค์กรหลักนะเขาเข้ามานะฮะเช่นADB เป็นเจ้าของเรื่องอันหนึ่ง UN นะฮะ UNEP ESCAP อะไรเงี้ยนะฮะคือเป็นองค์กรหลักของโลกอะฮะที่มารวมตัวกันจะพูดก็พูดนะผมนี่ผมเป็นข้อสังเกตผมเองนะองค์กรของสหประชาชาติเหล่านี้แต่ละองค์กรก็ใหญ่นะเขาต่างคนต่างอยู่นะครั้งนี้ไม่น่าเชื่อนะอาจจะเป็นบนมนต์ขลังของเชียงใหม่มาจอยกันนะโดยเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นโฟกัสเป็นโฟกัสพอยต์อะทำให้ทุกคนเนี่ยมันเข้ามาซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัว UN เองนะครั้งนี้นะครับที่ได้เรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่เรียนรู้ร่วมกันคือทำงานร่วมกันนะฮะโดยมีเป้าไปที่เดียวกันที่เม็ดน้ำหยดนั้นอ่ะครับก็จะมีการแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารน้ำของประเทศไทยให้กับหน่วยงานต่างๆทั่วโลกได้รับทราบด้วยไหมครับครับก็มีที่นิทรรศการนะครับเรามีนิทรรศการที่พูดถึงโครงการพระราชดำริครับเป็นนิทรรศการใหญ่เลยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยมหาอุทกภัยแล้วก็วิธีการที่เราเตรียมที่จะแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เรานำมาแสดงด้วยครับเพิ่มเติมด้วยนิทรรศการของอีกหลายๆคนนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบริหารจัดการน้ำได้มีการพูดถึงโครงการที่เราจะมีการเดินหน้าในการบริหารจัดการน้ำของเราต่อไปอันนั้นเนี่ยเขาที่จริงเป็นแถมนะนะครับก็คือเราที่จริงมันเขียนเอาไว้ใน TOR นะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าที่ไหนบอกว่าไม่รู้ว่าคนที่มาเสนอเนี่ยนะครับจะต้องนำเรื่องนี้ไปสู่พับลิกนะฮะเขาก็เลยถือโอกาสนะฮะส่วนหนึ่งเอามาแสดงที่นี่ว่าที่เขาเสนอเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนอกจากในหนังสือแล้วเนี่ยสามารถเห็นได้สัมผัสได้ เพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่ถึงก็เป็นประชาวิจารณ์อ่ะส่วนหนึ่งที่เปิดออกมาให้ถ่ายถามก็เท่าที่ผมถามนะก็มีนักวิชาการมีผู้คนที่เคยแสดงความเห็นไปเนี่ยนะฮะมาแล้วก็บางคนมาใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็ที่เจอกับผมนะออกไปมาชมกับผมจะกระซ้าบอกว่าแหมเมื่อก่อนไม่เห็นพูดแบบนี้เลยการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเราเคยจัดมาครั้งหนึ่งแล้วที่เซ็นทรัลรัฐบาลครับที่จะพูดถึงการบริหารจัดการน้ำของเราคิดอย่างไรจะทำอะไรอย่างไรนะครับครั้งนั้นก็จัดไปทีแล้วครับส่วนการประชุมเวิร์กช็อปที่สองสามวันที่ผ่านมาได้อะไรกันบ้างไหมครับเย็นนี้นะฮะเย็นนี้สรุปนะผมไม่คงจะได้ทางบวกอ่ะนะครับว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว6-7ข้อนะฮะก็จะลงลึกในแต่ละข้อแล้วก็เอาทุกข้อนี่มาโยงกันนะในที่สุดจะเกิดเป็นแผนโลกนะฮะก็ใช้คำว่า secure นะฮะ secure คืออะไรนะยั่งยืนมั่นคงไม่ใช่ไม่ secure อยู่รอดปลอดภัยนะฮะจบด้วยความว่าเวิร์ดเนี่ยจะ secure ยังไงนะฮะโดยบทบาทของน้ำครับครับนอกจากนี้ในวันที่ผู้นำมาจะมีกิจกรรมก็คือการแสดงที่มีท่านปลอดเล่นมีคนถามมากผมเป็นคนหนึ่งในสังคมก็เป็นการต้อนรับนะผู้นำซึ่งแน่นอนท่านมาเราก็รับรองนะครับว่าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีอยู่แล้วก็พาค่ำนั้นจะพาไปเลี้ยงที่เวียงกุมกามอ๋อไม่ได้จัดที่นี่ไปที่นู่นเลยเวียงกุมกามซึ่งเป็นโบราณสถานนะครับเราก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมเลี้ยงอาหารค่ำแล้วก็มีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องเวียงกุมกามซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของที่นี่แต่ว่าก็ถูกน้ำท่วมแล้วพญาเมงลายก็ย้ายไปเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวอย่างนี้แล้วท่านรองนายกปราประสบก็เป็นผู้ร่วมแสดงด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องอะไรที่เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ทำนองนั้นนะครับแล้วก็มีผู้แสดงมากมายนับร้อยครับจะพันเอานะจะพันเมื่อคืนผมนับไปจะพันคนเลยนะเห็นว่าท่านซ้อมหนักมากต้องท่องหมดท่องหมดเยอะไหมฮะคนไม่รู้เรื่องต้องท่องเยอะแต่ว่านอกจากท่านแล้วมีท่านประหลัดธงทองด้วยท่านประหลัดธงทองด้วยแล้วก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยนะฮะห้าหกคนนะฮะอาจารย์ระดับ
คณบดีนะแล้วก็มีศิลปินแห่งชาตินะฮะหลายคนทุกคนก็มาช่วยกันเล่นนะฮะบทคนละเล็กคนละน้อยนะฮะบทเยอะๆน่ะผู้แสดงหนุ่มๆสาวๆฮะไอ้พวกผมเนี่ยโผล่หน่อยพี่อนิดนะพี่มาสักตามอายุตามอายุเพราะว่าเขาต้องหาคนอายุแบบผมนะฮะแต่ว่าก็มีฮะก็มีคนสนใจมากอยากดูอยากดูใช่ไหมใช่ครับช่อง11นะวันที่19ช่อง11ทุ่ม45คือเป็นอาทิตย์ถ่ายทอดครับแต่ว่าถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเนื้อหานะเนื้อหาเป็นไปตามประวัติศาสตร์เปียกตามตำราเปียกนะครับเคยเรื่องนี้เคยเล่นมาแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วก็เล่นเหมือนครั้งนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเล่นตรงนี้มาอีกเลยไปเล่นตามโรงละครอะไรแล้วคราวนี้กลับมาเล่นที่เดิมที่เดิมที่เดิมคนที่เขาทำเสียงนะคนที่เขาทำครั้งแรกเนื่องจากวันนี้มันผ่านมา10ปีเทคโนโลยีเรื่องแสงสีเสียงมันเปลี่ยนไปเยอะเขาบอกว่าสวยมากต้องดูนะครับวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดอีกเรื่องที่ถ่ายทอดสดนะที่ต้องเรียนไว้ก็คือเรื่องของวันที่20ตอนเช้านะครับผู้นำมาที่นี่แล้วก็จะมาแสดงวิสัยทัศน์อย่างที่ท่านว่าเนี่ยนะพร้อมทั้งแผนของประเทศต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการถ่ายทอดสดโดยช่อง9นะครับตั้งแต่ประมาณ 8:30 ที่ผู้นำมาจนกระทั่งอยู่ในห้องสัมมนาจนถึงเที่ยงครึ่งใช่ไหมฮะครบทุกผู้นำทุกคนเลยที่เราเมื่อกี้ได้คุยกันที่ได้คุย11ท่านเนี่ยซึ่งน่าสนใจมากนะนั่นแหละก็เชิญติดตามด้วยนะฮะวันจันทร์20ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งซึ่งผู้นำจะได้มีโอกาสดูนิทรรศการด้วยใช่นะฮะแน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปดูนิทรรศการกันดีกว่านะฮะว่านิทรรศการที่ผู้นำแล้วก็ได้เปิดให้ประชาชนดูมาแล้ว 4-5 วันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะชุมชนเมืองดินแดนในฝันของใครหลายคนด้วยคาดหวังว่าเมืองคือพื้นที่แห่งการแสวงหาโอกาสของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการหาเลี้ยงชีพหรือแม้แต่สังคมที่สุขสบายจึงทำให้ในแต่ละปีมีคนจำนวนมากเดินทางอพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองต่างๆทั่วประเทศแต่ในชีวิตสังคมเมืองอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดฝันทุกสิ่งไปด้วยยังมีปัญหาที่แอบซ่อนเร้นอยู่ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมืองมากมายและในวันนี้ครับเราจะลงไปยังพื้นที่ชุมชนเมืองของแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อให้ทีมงานของเราร่วมไปพูดคุยร่วมไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนในพื้นที่จริงๆว่าเขายังคงมีปัญหาอะไรอยู่บ้างไปเจาะลึกถึงความต้องการที่แท้จริงของเขาเพื่อที่จะมาพัฒนาและมาแก้ไขทำให้เมืองของเขานั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นสำหรับทุกคนในชุมชนอย่างแท้จริงครับร้อยมือสร้างมทรัพยากรน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ที่ยาวนานของประเทศไทยในการบริหารจัดการน้ำประกอบกับโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ถือเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ควรได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยทั่วผืนแผ่นดินซึ่งเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่14ถึง20พฤษภาคมพุทธศักราช2556เริ่มจากการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านทรัพยากรน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ84พรรษาที่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤษภาคมโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาดูงานเป็นจำนวนมากการจัดนิทรรศการดังกล่าวนี้นอกจากจะให้ความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้เผยแพร่การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำของแต่ละองค์กรอีกด้วยโดยในส่วนนิทรรศการมีการจัดแบ่งออกเป็น4ส่วนประกอบไปด้วยพาวิเลียนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พาวิเลียนมหาอุทกภัยในประเทศไทยบูธนิทรรศการด้านวิชาการและบูธแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับน้ำซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ของทุกวันและตั้งแต่วันที่16ถึง18พฤษภาคมยังได้มีการจัดการประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการเพื่อเปิดเวทีการเสวนาและแลกเปลี่ยนประเด็นองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากกลุ่มผู้ที่สนใจในหลากหลายสาขาอาชีพถือเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างนักวิชาการทางด้านทรัพยากรน้ำชุมชนนักปฏิบัติและผู้บริหารเกี่ยวกับแนวคิดข้อมูลและองค์ความรู้รวมถึงวิธีการดำเนินงานที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและร่วมกันคิดสร้างสรรค์แนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและการวางกรอบแนวทางการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำแต่ละประเภทซึ่งการประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการนี้ได้จัดขึ้นก่อนการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ซึ่งจะได้นำผลของการเสวนาและการหารือจากที่ประชุมสัมมนาสู่การพิจารณาในการประชุมระดับผู้นำต่อไปการจัดการประชุมผู้นำทางด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนทั้งในระดับผู้นำและภาคประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในแนวทางการบริหารจัดการน้ำซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการสร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตสดจากศูนย์แสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งที่นี่นั้นมีการจัดนิทรรศการแล้วก็การประชุมสุดยอดผู้นำด้านน้ำแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่2นะครับผู้ชมสามารถที่จะแสดงความเห็นได้ผ่านทาง SMS หมายเลข4221559นะครับเรายังคงอยู่กับรองนายกรัฐมนตรีประสบแล้วก็รัฐมนตรีนิวัฒน์นะครับถามท่านรองประสบต่อเมื่อกี้สักครู่เราเดินผ่านมานะครับจากห้องเมื่อกี้นี้ที่เป็นห้องรับรองเป็นโฮลดิ้งรูมใช่ไหมครับผมเห็นว่ามีห้องราชปิดประตูหนาแน่นเห็นว่าห้องนั้นจะเป็นห้องที่จะมีการประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่วันที่20เช้าครับที่ปิดก็เพราะว่าประตูไม่ได้เปิด จะเปิดคืออย่างที่ผมบอกแล้วฮะที่เนี่ยทุกวินาทีที่ถ่ายเนี่ยนะถูกใช้เป็นครั้งแรกเท่านั้นเพราะนั้นผมก็คิดว่าไปดูเอาวันที่20เช้าแล้วกันที่รัฐมนตรีนะทำรงบอกว่าจะมีการถ่ายทอดสดที่ช่อง9ตอนเช้าก็จะที่ห้องนั้นว่าในห้องนั้นเป็นยังไงด้วยนะฮะซึ่งตลอดทางเลยที่เราเดินมาสวยงามมากใช่ไหมนะฮะคือมีการจัดต้อนรับผู้นำอย่างเต็มที่ซึ่งก่อนที่ผู้นำจะมาร่วมประชุมกันในวันที่20ก็จะมีการประชุมแบบทวิภาคีประชุมครม.ร่วมไทยลาวด้วยประชุมครม.ร่วมไทยลาวนี่วันที่19นะครับตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงนะครับจัดนอกสถานที่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังนอกจากนั้นก็จะแน่นอนก็จะมีคณะรัฐมนตรีจากไทยและลาวเรามีประชุมร่วมครม.เนี่ยมาสมัยก่อนนะแล้วก็มาสมัยนี้ก็เริ่มไปแล้วประเทศหนึ่งเวียดนามครับคราวนี้ลาวแล้วเราก็เพื่อนบ้านเรารอบๆเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมความสามัคคีเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวและอื่นๆความร่วมมือทั้งหลายนะครับมีทวิภาคี5ประเทศทวิภาคีคือการพบกันระหว่างผู้นำโดยปกติเมื่อผู้นำมาเจอกันนะครับก็ส่วนมากก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับประเทศของตัวความร่วมมือต่างๆไม่ว่าการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆนะครับก็มีอย่างเช่นมีของจอร์เจียของอิหร่านของบังกลาเทศวานูตาอูนะครับแล้วก็ของสหประชาชาติ5ทวิภาคีซึ่งท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะเป็นผู้กับคณะนะครับจะเป็นผู้ที่ได้คุยแล้วก็เพื่อจะดูว่าจะมีความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยเหลือกันได้อย่างไรก็คือในเมื่อผู้นำมาแล้วก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ในการที่จะได้หารือร่วมกันด้วยจับคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวันที่19และ20
ก็เป็นวันที่ทำงานกันเต็มที่นะครับซึ่งพอวันที่20เมื่อผู้นำมาในห้องประชุมราชพฤกษ์แล้วตรงนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นนิทรรศการจะมีการพาผู้นำมาดูไหมจะไล่ระดับนะฮะจะมา 7:30 น.ผู้นำทุกท่านมานะฮะนายกรับนะครับที่ประตูเราทำแค่ประตูท่าแพแต่แล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าทางเหนือแบบเหนือทางเหนือในห้องทางเหนือซึ่งยังปิดอยู่อีกไหมยังปิดอยู่แล้วก็มารอที่ห้องโฮลดิ้งรูมที่เมื่อกี้เราไปสอบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเมื่อพร้อมมาห้องนี้ดูนิทรรศการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระดำรินะฮะเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนี่คือจุดหลักของเราด้วยใช่ไหมฮะเห็นนะครับว่าตรงนำใครมานะครับแล้วตรงมองสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงวางแผนเป็นขั้นตอนอย่างไรครับจากนั้นก็ดูที่พวกผมนะฮะรัฐบาลนะครับมาต่อสู้กับน้ำมานะครับเปียกจนปอนเลยนะฮะแล้วก็คิดยังไงท่านนายกวางแผนยังไงซิงเกิลคอมมานด์คืออะไรนะฮะ 2P2R คืออะไรอะไรเงี้ยนะ Air Approach คืออะไรนะฮะจากนั้นก็ออกจากห้องนี้คราวนี้ก็ไปเข้าประชุมห้องประชุมหลักที่เราบอกท่านก็จะได้แสดงถึงพลพจน์ยาวไปทั้งวันเลยซึ่งวันแรกก็ผู้นำอย่างเดียวซึ่งวันหลังก็ระดับรองลงมาแต่รองลงมานี่ก็ยังเป็นระดับรองประธานาธิบดีรองนายกรัฐมนตรีนะฮะครับคนนั้นจะทั้งวันเลยครับแล้วก็มีปฏิญญาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาด้วยก็ประกาศปฏิญญาครับผมแล้วในช่วงตอนบ่ายเนี่ยนะครับหลายประเทศอย่างที่ท่านตรีนิวัฒน์เล่าให้ฟังก็จะจับคู่คุยกับประเทศไทยนะฮะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่โดยเน้นด้านน้ำเป็นหลักด้วยไหมครับทุกเรื่องทุกเรื่องใช่ไม่ใช่น้ำอย่างเดียวครับผมเศรษฐกิจสังคมครับยังจุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นจุดเทศกาลเปิดมาตั้งแต่ที่14ที่ผ่านมาก็มีคนมาประมาณวันละสัก 5-6-7 พันก็ถือว่าเยอะนะสำหรับจัดต่างจังหวัดนะครับเห็นว่ามีนักเรียนนักศึกษามาดูเยอะเหมือนกันนักเรียนครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ครึ่งหนึ่งแต่นั่นยังไม่น่าสนใจสำหรับผมนะเท่ากับผู้มาแสดงเนี่ยนะครับถ้าไปสุดทางด้านนี้นะจะเป็นนักเรียนนะฮะในภาคเหนือเนี่ยเขามาออกบูธเองนะฮะจับเป็นกลุ่มครับเขาจะมาแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับน้ำนะฮะน้ำกินน้ำใช้น้ำสะอาดการบำบัดน้ำแม้กระทั่งเอาน้ำมาทำเอาน้ำที่โคลนนะฮะมาใส่เมล็ดไม้บางอย่างนะฮะกลายเป็นแบตเตอรี่นะกลายเป็นแบตเตอรี่นะฮะเป็นไฟนะฮะเพราะเขาอธิบายผมบอกว่าเวลาน้ำท่วมไม่มีไฟอยู่ไม่ได้เพราะนั้นทำไฟเองดีกว่าด้วยน้ำที่โคลนผมไม่ลงนะคุณนี่มันเก่งขนาดนี้ใช่ไหมก็คือได้เห็นภูมิปัญญามีแล้ววัฒนธรรมจากเด็กๆที่นี่ด้วยคนพูดจ้อยๆๆนะฮะแล้วก็ต่างประเทศนะฮะเขาก็จัดการแสดงมาเรื่องน้ำนะฮะการแสดงนี่ไม่ได้แสดงทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็เต้นลงเต้นรำเต้นแสดงอะไรกันนะฮะก็คือคืนดีแต่จุดตรงนี้เป็นจุดที่พูดถึงโครงการพระราชดำริที่เรียกว่ามีหลากหลายโครงการเลยใช่ไหมครับท่านคือมีทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้ง12ทฤษฎีที่ว่ามาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีซึ่งเราก็นำมาปฏิบัติแล้วก็นำมาที่จะดำเนินการกันต่อไปในอนาคตใช้นะครับการบริหารน้ำทุกวันนี้ครับผมนี่ถือว่าเป็นตำราเล่มที่หนึ่งตำราเล่มที่หนึ่งตำรานี้มาแล้วก็ไปขยายของพระองค์ท่านเป็นแนวทางที่เราใช้บริหารจัดการน้ำนี่นะครับขยายมาเป็นอันนี้ของรัฐบาลที่รัฐบาลเน้นเรื่อง 2P2R อันนี้คือการเผชิญเหตุเผชิญเหตุการเตรียมพร้อมในการที่จะต่อสู้กับภัยพิบัติครับและอันนี้เลยนะฮะก็คือที่จะไปพูดกันห้องโน้ตนะฮะผู้นำทุกท่านนะจะอยู่ในกรอบนี้เลยจะพูดเรื่องนี้นะฮะคือเรื่องของ prevention preparation นี่คือ 2P ที่เราคุยกันแล้วก็ 2R คือ response แล้วก็ recovery นี่เป็นหัวใจหลักของการคุยของการพูดวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่ขณะที่เราอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าโลกร้อนภาวะที่เกิดการแปรปรวนนะฮะความชื้นมากเกิดพายุมากไม่รู้ว่าวันไหนจะมามากน้อยอันตรายนะฮะอันนี้จะเป็นหัวใจนะฮะการดำรงอยู่ของมนุษยชาติโดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องฝังอยู่นี่ก็เป็นพรอนเป็นเหยื่อนะฮะที่อ่อนแอของภัยพิบัติทางธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะต้องมาก่อนต้องเป็นตำราสำหรับเมืองไทยอันนี้ท่านนายกคิดนะไม่ใช่พวกผมคิดนะพวกผมก็นำมาปฏิบัติแต่ว่าท่านเนี่ยเน้นพีตัวแรกท่านนายกเนี่ยบอกผมเสมอว่าสำหรับท่านเนี่ย prevention ดีสุดป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนอันนี้เหมือนกับเทศกาลที่เซ็นทรัลพระแบบย่อมๆมาอยู่ที่นี่เลยก็อันนี้มันพัฒนาไปจากอนุต่อเพิ่มเติมเพิ่มเติมใช่ไหมฮะอนุเราเพิ่งสะบักสะบอมมาจากน้ำอันนี้มาคิดอีกนะว่าจะทำยังไงนะครับมันถึงจะปฏิบัติได้ดีแม่นยำติดตามได้อะไรนะอันนี้จะเป็นรุ่น2รุ่น3แล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่านะฮะ
จากตรงนี้เป็น 2P 2R ก็จะเริ่มมาลงในรายละเอียดมากขึ้นอย่างที่ผมเห็นก็คือว่าคำว่า prevention เนี่ยมีการพูดถึงการป้องกันขนาดใหญ่ก็คือบอกว่า water should be stored ก็คือต้องมีการเก็บน้ำอ่ะการเก็บน้ำคืออันนี้นะอันนี้ความจริงมันเป็นยุทธศาสตร์ภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสำคัญเป็นยุทธศาสตร์เป็นแนวคิดนะแนวคิดหลักมันเนี่ยนะฮะก็คือว่าน้ำต้องมีที่อยู่น้ำต้องมีที่ไปนะเรามาเดินดูแผนที่กันดีกว่านะฮะอย่างเช่นว่านี่คือเขียนไว้โน่นนะฮะน้ำมีที่อยู่น้ำมีที่ไปน้ำมีที่ไปนะฮะน้ำไม่มีที่อยู่ก็ท่วมบ้านนะน้ำไม่มีที่ไปก็ท่วมบ้านอ่ะรับรองนะซึ่งพอตอนนี้เราอยู่บริเวณต้นน้ำนี่คือลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำเจ้าพระยานะฮะซึ่งประกอบไปด้วย8ลุ่มน้ำนะฮะเรามองภาพปั๊บเราต้องเข้าใจว่าอ๋อยอดบนมันเนี่ยเต็มไปด้วยภูเขานะเต็มไปด้วยต้นไม้นะนะฮะหน้าที่ของข้างบนนะฮะคืออะไรหน้าที่ข้างบนนี่คืออะไรนะฮะคือ upstream หน้าที่ที่เรียกว่า upstream หรือบางทีเขาเรียก upper reach นะหน้าที่ข้างบนก็คือรองรับฝนนะเป็นหลังคาบ้านนะมีฝนตกนะฮะต้องประวิงต้องดูต้องซึมน้ำใครล่ะหน้าที่ป่านะฮะแล้วก็กลับไปปรับปรุงป่าให้ทำหน้าที่เป็นหลังคาบ้านที่ดีจากนั้นพอจากหลังคาบ้านใช่ไหมฮะลองหลับตาลึกบ้านเรานะตกนะฮะก็ต้องมีรางนะฮะรางคืออะไรจากรางเนี่ย ตุ่มเราก็ไปสร้างเขื่อนนะฮะที่ต้นน้ำนะฮะต้นตุ๊กว่ามีตุ่มไว้ทำไมเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ใช่ไหมฮะก็เริ่มไหลลงมากลางน้ำนะฮะถามกลางน้ำมีไว้ทำไมนะฮะกลางน้ำคือ midstream นะฮะหรือ middle ridge นะฮะก็เก็บไว้ใช้ด้วยเก็บน้ำเก็บไว้ด้วยสโตรจ์ด้วยชะลอด้วยนะฮะชะลอด้วยนะครับเขาชะลอทำไมชะลอเพื่อให้โอกาสข้างล่างเนี่ยนะเตรียมตัวนะครับเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ใช้เก็บไว้ใช้ด้วยคือแก้มลิงครับนะคือแก้มลิงเมื่อก่อนแก้มลิงเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะไอ้นั่นไม่ใช่แก้มลิงอ่ะข้างล่างเนี่ยคือที่น้ำท่วมวันนี้เรารู้แล้วนะว่าแก้มลิงต้องอยู่ตรงนี้นะครับนี่พอลงมาข้างล่าง lower reach นะหรือว่า downstream หน้าที่เนี่ยนะต้องเอาออกโดยเร็วระบายออกให้เร็วที่สุดไม่ถึงในกรณีน้ำท่วมใหญ่นะถ้าน้ำไม่ท่วมใหญ่ก็ไม่ออกนะใช้เต็มที่ให้ออกเนี่ยนะฮะออกเฉพาะที่เกินนะต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ออกหมดไม่รัฐบาลนะหรือนักวิชาการคนไหนไม่มีใครคิดจะทิ้งน้ำนะเอาออกเฉพาะส่วนเกินที่เป็นอันตรายนะฮะแล้วก็เฉพาะช่วงอันตรายเท่านั้นนะครับเพราะถ้าที่ผมเห็นตรงนี้คือดาวสตรีมที่บอกว่าโครงการพื้นที่ปลายน้ำเนี่ยจะต้องมีทั้งการขุดลอกขุดฟองลอกซ่อมมาในที่สุดใช่ไหมซ่อมแซมน้ำจับให้ไหลนะฮะระบายน้ำครับแล้วก็ถ้ามันจะไปทั่วเมืองไหนก็มี retaining wallใช่ป่ะพื้นที่สำคัญเนี่ยเราปล่อยทั่วไม่ได้นะที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจไหนเขาก็ไม่ยอมให้เข้าไปนะครับคือถ้าไปดูในต่างประเทศเนี่ยนะจะเป็นเรื่องปกติที่จะมีเขาเรียกกำแพงเก็บน้ำไว้บ้านเราพอสร้างกำแพงกันน้ำนี่รู้สึกตกใจทำอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้โหใหญ่โตโบราณต่างประเทศญี่ปุ่นจีนเกาหลีมีหมดทำหมดครับผมอันนี้คนที่มาก็จะเห็นตัว P ที่บอกว่าเป็น prevention ทั้งหมดเป็น P แรกที่เราได้คุยกันก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกป่าที่รัฐบาลเดินหน้าไปช่วยใช่ไหมฮะแล้วก็โครงการกลางน้ำต่างอันนี้คือส่วนที่เราได้คุยกันเป็นพีแรกขณะเดียวกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมาข้อมูลในช่วงปี2554อาจจะยังมีกระจัดกระจายตอนนี้มีการรวมศูนย์ข้อมูลใช่ไหมครับคือเราเนี่ยมีหน่วยเกี่ยวกับน้ำมี50กว่าหน่วยนะครับนะทุกคนก็มีวิธีเก็บข้อมูล ที่แตกต่างกันครับแตกต่างคืออะไรเก็บคนละเวลาเก็บคนละสถานที่เก็บคนละเครื่องมือคนละมาตรฐานด้วยผลว่าวัตถุประสงค์ที่ใช้แตกต่างกันนายกบอกไม่เอาแล้วแบบนี้นะฮะทำครั้งข้อมูลดีกว่านะครับทุกอย่างเข้ามาตรงกลางศูนย์เดียวแล้วนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็แปลงเรื่องใหม่ๆครับแล้วส่งกลับไปนะฮะต่อไปนี้ทุกคนจะใช้เครื่องมือมาตรฐานเดียวกันนะฮะเวลาสถานที่เหมือนกันและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลแต่เบื้องต้นนะฮะปฐมภูมิหรือข้อมูลสุดท้ายนะทุติยภูมินะครับก็คือทุกคนจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันนี่คือข้อมูลนะข้อ2การแปลงข้อมูลมาสู่การใช้นะครับก็เอาตอนนี้มาดูนะฝนตกเมื่อพายุอยู่ที่ไหนเคลื่อนตัวเป็นยังไงนะครับจะขึ้นฝั่งที่ไหนตกที่ไหนตกมากตกน้อยตกไปแล้วไหลจากไหนไปที่ไหนไหลช้าไหลเร็วนะครับ
ซึ่งทุกคนก็จะเรียกอะไรจะรู้พฤติกรรมของน้ำของน้ำโน่นเห็นไหมฮะนั่นนะจะรู้นะฮะข้อมูลสถานการณ์เป็นสีมาติกนะฮะจะรู้เลยนะฮะว่ามาไหนไปไหนวิ่งไปไหนครับทุกคนก็รู้นะฮะจะอยู่หรือจะหนีอ๋ออย่างเช่นเมื่อกี้ที่ท่านรองบอกว่าเราจะรู้ทั้งสภาพอากาศน้ำในลำน้ำน้ำในเขื่อนน้ำทะเลหนุนมาเป็นคลังข้อมูลน้ำและก็บอกว่าต้องส่งไปที่ระบบเตือนภัยด้วยครับนี่รัฐบาลนะฮะมาข้อมูลมาคราวนี้ขยำรวมเลยนะฮะนี่รวมแล้วนะฮะนะรวมเลยนะฮะนี่ integrated preparation รวมนะฮะตัดสินโป้งนะฮะเอาจะปิดจะเปิดตรงไหนนะฮะครับจะให้น้ำวิ่งไปทางไหนนะครับแล้วก็ตรงไหนท่วมแน่นะครับก็บอกเลยนะครับนอกจากข้อมูลแล้วเด่นเรายังมีไอ้ระบบเซ็นเซอร์ระบบที่จะบอกว่าระดับน้ำตอนนี้ที่เขื่อนเท่าไหร่แม่น้ำเท่าไหร่ตรงนู้นตรงนี้เท่าไหร่เราจะได้บริหารจัดการได้ออนไลน์เลยนะอยู่ที่ศูนย์กลางสามารถเห็นพวกนี้ได้มีข้อมูลมีภาพสามารถทำให้ตัดการตัดสินใจดียิ่งขึ้นที่เมื่อกี้ผมเห็นตู้ตรงนั้นจะมีเป็น CCTV จะเห็นเป็นภาพของบริเวณประตูน้ำต่างๆใช่มั้ยฮะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่สัก1,000นะแล้วก็แต่พันหนึ่งเนี่ยมันมาจากหลายรุ่นหลายสมัยชัดจริงๆก็เป็นร้อยครับแต่ว่าอีกต่อไปนะเราจะมีเยอะประเทศจีนมีเป็นแสน ที่ท่านนายกไปดูว่าประเทศจีนจะมีแบบการติดตามดูประตูน้ำเขื่อนที่เห็นภาพสดๆตลอดเวลาในต่างประเทศนะว่าการเปิดปิดประตูน้ำเนี่ยมาจากศูนย์กลางได้เลยกดปั๊บปิดที่ชัยนาทได้ปิดที่ดูที่นี่ได้อันนี้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ทันการนี่ฉะนั้นกว่าจะสั่งทอดเป็นทอดๆเมื่อไหร่จะได้ปิดน้ำท่วมซะแล้วอะไรทำนองนั้นอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามีการบันทึกข้อมูลในอดีตมาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์ได้ด้วยว่าย้อนหลังมันก็เหมือนน้ำนะฮะหรืออากาศก็เหมือนนิสัยคนอ่ะต้องรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะว่าพฤติกรรมย้อนไปนะทั้งหมดนี่นะฮะผมพูดถึงนโยบายรัฐบาลแล้วกันนะฮะวิธีคิดทั้งหมดเนี่ยในวันหน้าเนี่ยเรากำลังอยู่บนวิธีคิด100ปีคือใช้สถิติ100ปีของความปลอดภัยก็เรียก100 year return period แล้วก็ถามว่า100ปีหน้าตาเป็นไงก็คือไอ้ท่วมปี54หรือปี83ปี83ก็เอามาใช้ในการที่จะคำนวณอีกทีเอามาเป็นตัวสูงสุดฮะว่าไม่รู้เกิดมาอีกกับฉันเอานาอยู่ละแล้วก็วันหน้าเราจะไปสู่บางจุดนะบางจุดนะเอา500ปีเลย500ปีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเท่ากับบางจุดนะครับอย่างเช่นที่นาในที่ลุ่มเราใช้20ปีก็พอครับแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้คือนี่คือเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมาใช้ในการตัดสินใจว่าจะเปิดประตูน้ำปิดประตูน้ำอะไรอย่างไรแต่ว่าน้ำที่ไหนจะให้น้ำที่ไหนไหลเร็วไหลช้าไหลแรงนะเข้าคลองไหนไปออกคลองไหนนะฮะคำนองนั้นนะฮะแต่ว่าเราจะเตือนประชาชนอย่างไรเห็นว่ามีระบบการ early warning ก็คือว่าต้องมีการเชื่อมข้อมูลเหล่านี้ไปยังให้ประชาชนรับทราบว่าข้อมูลที่ภาครัฐมีกับข้อมูลที่ประชาชนมีควรจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันไหมฮะชุดเดียวกันมันมีหลายเรียกแต่ว่าหลายระดับหลายระดับนักวิชาการก็จะต้องการข้อมูลทางด้านเทคนิคเยอะแยะเลยแต่ประชาชนไม่ต้องการเทคนิคข้อมูลเดียวกันนะเราก็ต้องทำข้อมูลให้ประชาชนง่ายขึ้นดูแล้วรู้เรื่องนักวิชาการเขาจะดูเขาจะดูในรายละเอียดอะไรต่างๆนั้นหลายระดับแตกต่างกันเห็นว่าผมมองไปมีเว็บไซต์ Water for Thai ตัวนั้นก็เป็นข้อมูลที่ประชาชนเข้าไปดูได้ได้รวมถึงมีแอปแอปไปโหลดได้เลย Water for Thai ใช่ก็โหลดได้เช่นกันก็โหลดได้เช่นกันนี่คือประชาชนก็สามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้ทุกวินาทีได้ทุกวินาทีครับแล้วเป็นข้อมูลชุดที่เข้าใจง่ายขึ้นใช่อาจจะไม่ได้ละเอียดถึงขั้นที่เอามาใช้พิจารณาแบบนี้แต่ว่าวิเคราะห์วิจารณ์อะไรต่างๆน้ำแถวบ้านตัวเองเป็นยังไงครับใช่ไหมฮะนะฮะซึ่งอันนี้เป็นคู่มือใช่นะฮะอันนี้เป็นอะไรบ้างสื่อมีมันเป็นเอกสารที่เราจัดตอนเราประชุมที่กรุงเทพที่จัดนิทรรศการนะฮะซึ่งจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยฮะ 2P2R และอื่นๆเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำครับนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในช่วงนั้นครับซึ่งในงานนี้มีแจกด้วยใครอยากรู้เช่นนั้นมีแจกในงานนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนี่คือเราคุยถึงเรื่อง 2P มาแล้วดูนี่ท่านนี่นะฮะอันนี้นะฮะเตือนตอนต้นน้ำเพราะว่าเราป้องกันเรื่องน้ำป่าตะพินถล่มนะฮะจะเตือนแบบหนึ่งอันนี้นะฮะเตือนในเมืองนะฮะหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเตือนอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับเป็นระบบเป็นเน็ตเวิร์กของมันเลยนะฮะนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนที่เอาถึงประชาชนเลยนะอ๋อที่มีระบบที่มีเว็บไซต์มีกล่องที่เป็นกล่องทีวีเป็นตั้งตามชุมชนแบบนั้นใช่ไหมเป้าหมายเนี่ยจะต่างกันนะครับเป้าหมายที่ลงที่บุคคลเป้าหมายลงที่
สถานที่สำคัญตรงนี้นะฮะความหมายลงในที่พื้นที่เสี่ยงภัยครับเพราะฉะนั้นมันจะถูกคิดแตกต่างกันผ่านระบบที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต่างกันมันจะเชื่อมหมดนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเอามาจากตอนน้ำท่วมใหญ่ของเราด้วยใช่ไหมฮะ Early Warning มันเป็นเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้าจากไอ้ข้อมูลทั้งหลายจากภูมิอากาศจากอะไรต่ออะไรจะเกิดเหตุอะไรเรารู้ล่วงหน้าบ้างพอสมควรนะครับด้วยวิทยาการใหม่เนี่ยว่าเนี่ยเราสามารถที่จะบอกแจ้งประชาชนล่วงหน้าได้ข้อมูลสภาพอากาศฝนพายุฝนตกหนักดินถล่มอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีระบบนะฮะซึ่งจะมีเครื่องไม้เครื่องมือติดอยู่ตามท้องถิ่นมากมายจากระบบที่กำลังเตรียมตามอยู่ก็คือประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ดีขึ้นเยอะเลยคือเรียกว่าเป็นการป้องกันเป็น preparation เป็นการเตรียมความพร้อมคือเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของ prevention อันนี้เมื่อมีเหตุก็สามารถปฏิบัติการได้เลยนะฮะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาแล้วก็คือเรื่องของอีก 2R คือรับมือแหละรับมืออ่าฮะรับมือแล้วก็อะไรล่ะเข้าไปซ่อมรักษาล่ะนะฮะครับในกลุ่มเรียกว่า response ครับนะฮะ response การรับมือตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้เพื่อการบริหารการน้ำในปีการรับมือเนี่ยทางเรียนที่เขียนมาว่าก่อนเกิดเหตุรับมือยังไงคืออันที่รู้แล้วจะมาแน่แล้วขณะเกิดเหตุนะครับเผชิญเหตุจะเอายังไงหลังแล้วเนี่ยจะเอายังไงมันก็มีการนะฮะเตรียมการวางแผนจะเอาคนไปเอาคนหนีจะไปให้ไปนอนที่ไหนไปด้วยเครื่องมืออะไรนะเขาทิ้งบ้านไปใครจะดูบ้านให้เขานะครับอันนี้คือไม่ใช่แค่ดูเรื่องน้ำมาทีอย่างเดียวแต่ว่าใช้ได้หมดดูเรื่องของชีวิตเขาด้วยประชาชนอาหารมีกินเพียงพอไหมไปถึงขณะเกิดเหตุใช่ไหมครับรถมานั่งกันที่ไหน คนแก่เอาไปยังไงคนเด็กเอาไปยังไงเรือเอาที่ไหนวิ่งไปตรงไหน ใช่ไหมฮะเอาคนไปอยู่ยังไง ไอ้บ้านที่เขาทิ้งมาเนี่ยต้องตามไปดูด้วย อะไรเงี้ยนะฮะนี่ระหว่างเกิดเหตุเห็นว่าจะต้องมีการให้ประชาชนรู้จักระบบเตือนภัยและขั้นตอนการอพยพมีการฝึกมีการซ้อมกันตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศแหละทั่วไปฮะทั่วไปครับนะฮะแล้วตอนนี้พอพ้นปุ๊บนะฮะก็จะกลับบ้านแล้วนะฮะเอาคนกลับไปยังไงไปช่วยเขาซ่อมบ้านยังไงไล่นาสาโตเขาเป็นยังไงถนนหนทางพังไปทำไงอะไรอันนี้คือ response plan ที่เป็นแผนเผชิญเหตุที่ได้มีการดำเนินการเอาไว้ก็คือแสดงว่าต้องให้ทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่ว่ารัฐดำเนินการคนเดียวแต่ว่าทุกหน่วยฮะทุกหน่วยงานราชการภาคเอกชนนะฮะครับจับมาขบวนกันหมดนะองค์กรเอกชนมูลนิธิอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ครับผมโรงพยาบาลครับแล้วเดินต่อไปนะฮะและอย่างที่บอกว่ามีระบบการแจ้งเตือนภัยเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่า Warning System ใช่ไหมฮะที่พอมีข้อมูลมาจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลยังไงด้วยใช่ครับอันนี้คือข้อมูลที่มาจากชุดเดียวกันเมื่อกี้นี้นะฮะเนี่ยนะครับในเทียวันเนี่ยนะในกลุ่มแรกเนี่ยนะฮะเวลามันรับเข้ามาเนี่ยนะฮะรับจากอะไรล่ะหอเสาเสานะครับแล้วไปที่ทีวียังไงนะฮะไปที่มือถือถือยังไงนะฮะไปที่เว็บไซต์ยังไงไปที่ SSS ยังไงนะฮะเนี่ยทางนี้จะส่งปึ๊บเข้าไปถ้าข้อมูลจากที่วิเคราะห์จากข้อมูลจากห้องเมื่อกี้นะฮะมาเนี่ยกระจายบอกข่าวทั้งหลายก็คือข้อมูลทุกอย่างที่ดูคือข้อมูลทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจากตรงนี้ใช่ไหมฮะเข้ามาถึงเรื่องเทียร์ทูนะครับวิเคราะห์ปอกคุ้มบัตรนะครับเทียร์ที่3ครับนะครับคือหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือเป็น R ที่เรียกว่า response นะฮะตัวอีก R หนึ่งคือเป็นเมื่อกี้เราพูด 2P 2R อีก R นึงคือ R สุดท้ายคือ recovery หรือว่าการฟื้นฟูเยียวยาครับทำอะไรกันบ้างครับก็อย่างที่เราทำไงที่ไปซ่อมบ้านให้เขาให้เงินช่วยเหลือให้อะไรต่ออะไรใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องผู้เจ็บป่วยรักษาพยาบาลอะไรต่ออะไรซึ่งรวมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกเรื่องไหลนาสาโทก็เสียหายไปจะทำอะไรยังไงซึ่งเมื่อปี54-55ที่เกิดเหตุเราก็ช่วยไปเยอะนะใช้เงินที่เราเคยมีเงินกองกลางอยู่แสน20,000ล้านที่จะไปช่วยเยอะแยะไปหมดเลยทำถนนหนทางโครงสร้างต่างๆนะครับ medical care นะฮะรักษาทุกอย่างนี่คือแบบเรื่องหลักใช่ไหมฮะที่ฟื้นฟูการฟื้นฟูหลังจากที่ผ่านน้ำท่วมแล้วเมื่อประชาชนประสบภัยเช่นนั้นนะรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่ต้องช่วยฟื้นฟูเยียวยาให้ก็ยาวเรื่องนี้
ตั้งแต่ปัจจุบันทันด่วนยันยาวและยาวนี่คงจะหมายอาจจะครึ่งปีอะไรเงี้ยนะฮะยาวก็มีการติดตามผลด้วยแน่นอนแน่นอนแล้วก็จะเริ่มเข้าระบบทางราชการเข้าระบบให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าไปดูแลนะครับซึ่งถ้ามาในส่วนตรงนี้ผมว่าเห็นมีเป็นบูธของทางสบอช.ตรงนู้นด้วย Q&A สงสัยสนใจอย่างไรก็สามารถที่จะไปถามได้ข้อมูลได้นะฮะฝ่ายเลขามีหนังสือเล่มนี้แจกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเดินต่อเพราะว่านี่คือเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐใช่ไหมฮะแต่นอกจากนี้เราเดินมาข้างนอกตรงนี้ก็จะมีของทางภาคเอกชนมีหน่วยงานราชการอย่างองค์การพิพิธภัณฑ์นะฮะครับนะฮะอันนี้ก็อีกเช่นกันนี่ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องของการจัดการอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มพื้นปูนะฮะอันนี้คือ120,000 ล้านที่พูดถึงนะฮะเราช่วยอะไรบ้างอย่างเงี้ยช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยเนี่ยนะเป็นเงินตั้ง 37% ครับเรื่องเกี่ยวกับไออินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐาน 20% อะไรเป็นต้นที่เป็นพวกการฟื้นฟูถนนจากคมนาคมขนส่งใช่มั้ยฮะใช่ใช่อันนี้คือเป็นโครงการที่แก้ไขหลังจากที่เกิดน้ำท่วมช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมปี54ต่อ55นะที่ขออนุมัติงบไปตอนนั้นใช่ๆก็คือเป็นการรายงานการใช้เงินครับประชาชนว่านะฮะว่า120ใช้อะไรบ้างครับครับส่วนมากก็ใช้กับประชาชนครับอันนี้เป็นเรื่องกับประชาชนนี่นะฮะมีเขียนเลยนะฮะ flat victim นะแปลว่าผู้ประสบภัยเป็นการเยียวยาถึง 45,000 ล้านบาทจากงบ120ใช่มั้ยฮะเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ราชการก็ไม่น้อยนะฮะครับ 6% 7,000 กว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานนี้จำเป็นต้องไปซ่อมที่ถนนเสียต่างๆ 22% ตั้ง 26,000 ล้านครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากปี54ใช่มั้ยแต่ว่าต่อเนื่องแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปรัฐบาลก็จะมีการวางระบบจัดการน้ำในอนาคตใช่ครับฮะทำที่เราคุยกันถึงโครงการครั้งใหญ่ด้วยแต่ว่าแล้วก็คือเดินไปพร้อมๆกับโครงการพระชนริด้วยมันมี2เรื่องนะครับเรื่องอนาคตนะครับอันที่1ก็คือว่าการเสียหายที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่แล้วไอ้ 1.4 ล้านล้านเนี่ยครับนะครับตรงนี้ใช่มั้ยฮะเราต้องอะไรฮะทำอะไรให้เป็นโอกาสนะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเพราะนั้นทำใหม่ต้องทำให้ดีครับ2คือว่าเราไม่เคยมีระบบระบายน้ำครั้งนี้เราจะสร้างระบบระบายน้ำนะครับอันนี้เป็นหมวดหนึ่งนะหมวดว่าในเรื่องของอนาคตประเทศไทยเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำก็ไม่ท่วมและก็ไม่แล้งอันก็คือว่าในระบบปกติที่เร่งก็ประมาณปกติของทุกหน่วยราชการเขาจะถูกจูนใหม่นะครับเพื่อให้เดินคู่กับงบ350,000เดินคู่ที่จะมีการลงทุนเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันต่างคนต่างคิดนะกรมชลประทานคิดอย่างกรมน้ำคิดอย่างกรมน้ำบาดาลคิดอย่างต่อไปไม่แล้วนะฮะเพราะเนื่องจากมีแผนชาตินะเพราะนั้นเส้นทางนั้นเนี่ยรางรถไฟเส้นนั้นเนี่ยก็จะมาทางนี้ก็จะมากลายเป็นรางคู่แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ที่เราบอกไปใช่ไหมฮะแล้วรวมทั้งไปจับกับเรื่องของอะไรล่ะการคมนาคมใช่ไหมสองล้านนะฮะว่าเส้นนั้นอ่ะทำยังไงที่จะไม่ขวางทางน้ำครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างทุกโครงการประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรด้วยไหมครับโอ้ก็ที่จริงก็ถ้าถามผมนะต้องตอบสองอันนะครับก็คือว่าที่จริงจะมาถึงวันนี้นะฮะมีคนเกี่ยวข้องเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับซึ่งเขาก็คือประชาชนอีกอันนึงก็คือจะเกี่ยวข้องโดยรัฐธรรมนูญนะฮะที่พูดกันอยู่นะฮะเรื่อง EIA หรือแม้กระทั่ง HIA นะครับครับพวกนี้ต้องทำทั้งหมดจะเป็นไปอย่างนั้น 100% ครับครับคือต้องเริ่มตั้งแต่สมัยเมื่อน้ำรถใหม่ๆการยกเองเนี่ยเดินทางทั่วประเทศเลยนะไปดูเรื่องน้ำท่วมแล้วไปฟังจากประชาชนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างไรควรจะแก้ไขยังไงอันนี้ก็เป็นประชาพิจารณ์แบบนะครับก็ทำกันคณะรัฐมนตรีเอ่ยผู้ทำงานเอ่ยอันนี้ก็ระดับหนึ่งจัดนิทรรศการที่เซ็นทรัลลาดพร้าวที่กรุงเทพอันนั้นก็เป็นประชาพิจารณ์แบบนึงก็คือแสดงก็ดูว่าเราจะทำนี้นะเราก็ขอความคิดเห็นเขาด้วยนะสมัยโน้นอันนี้ก็อีกอันนึงแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอเรื่องประมูลเนี่ยพอนั่นเนี่ยระหว่างจะต้องทำเนี่ยก็ต้องไปทำ EIA HIA ไปทำประชาต้องทำอีกถามว่าทำไมไม่ทำก่อนหน้านี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่จะทำจริงๆเรากำลังรอจากผู้ประมูลได้อันนั้นชัดเจนว่าจะทำเราเลือกแล้วว่าจะทำตรงไหนชัดเจนแล้วเนี่ยถึงไปประชาพิจารณ์ให้มันตรงเป้าไงไม่ใช่ประชาพิจารณ์แบบไม่รู้ว่าทำอะไรยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาตรงไหนแน่ซึ่งงานนี้เปิดให้ประชาชนดูจนถึงวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมเปิดให้ประชาชนวันที่สิบ
19 18สุดท้ายคือวันที่19 20เนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับเขาขอว่าอยากให้ปิดทุกข่าวเพราะว่าครับเพราะว่าเรื่องผู้นำประเทศเยอะไงผู้นำประเทศเนี่ยมันสำคัญนะผมไม่ได้อยากเลยนะแต่ว่าต้องจำเป็นต้องฟังข่าวนะครับจากนั้นเนี่ยก็ว่าจะกราบเรียนถามท่านนายกอยู่เหมือนกันว่าท่านคิดยังไงเปิดได้แต่ผมว่าก็เปิดต่อได้ครับเปิดต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ใครยังไม่มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใกล้เคียงอยากให้รีบมาเห็นว่ามีรถแดงรับส่งมาถึงนี่ด้วยนะฮะก็ไม่ได้ไกลมากอยู่เป็นบริเวณคูเมืองนะก็คือว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการที่จะต้อนรับผู้นำเยอะจริงเลยเช้าเห็นว่างานเปิด9โมงสักพักก็จะเริ่มมีคนมาแล้วเพราะว่านอกเหนือจากงานของรัฐก็จะมีของภาคเอกชนมากมายคือในปกตินะงานอย่างเงี้ยเท่าที่ผมเห็นนะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจการค้าอะไรเงี้ยนะฮะเช่นรถยนต์ทีวีอะไรเงี้ยเฟอร์นิเจอร์อันนี้เป็นงานแรกนะทางวิชาการที่คนเยอะผมว่าแปลกดีนะวิชาการจริงๆตอนที่ทำลาดพร้าวกับคนเยอะนะครับคนสนใจนะเพราะว่าเป็นปัญหาของทุกคนทุกคนจะต้องช่วยกันในการที่จะทำให้เรื่องการบริหารจัดการน้ำดีที่สุดผมอยากเรียนเพิ่มเติมอีกนิดเรื่อง security หรือการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ได้หมายความว่าเราเห็นผู้นำต่างประเทศดีของไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นเรื่องว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยชื่อเสียงประเทศมันจะเสียหายมากเพราะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทุกประเทศทำเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้19 20ขอไว้ก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราเปิดต่อได้เพราะว่าศูนย์ประชุมก็เป็นของเราผู้นำประเทศ43คนนะมาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยไม่มีบ่อยนะฮะในโลกนี้ไม่มีบ่อยแล้วก็ระดับผู้นำประเทศแท้ๆนะฮะ11ประเทศ11ประเทศนะฮะมาณจุดเดียวกันมาคุยกันเรื่องน้ำด้วยนะนี่เรื่องนี่ไม่ผมว่าคนเขามองประเทศไทยดีนะเขาให้เกียรติประเทศไทยมากนะผมว่างั้นนะเท่ากับในความรู้สึกผมนะเขาให้เกียรติท่านนายกของเรามากนะไม่รู้ดิผมก็แก่แล้วเห็นโลกมาเยอะนะฮะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆอ่ะซึ่งถ้าประชาชนจะมาอยากให้มาวันนี้ก่อนละกันครับฮะอีกประเด็นนึงก็คือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนอกเหนือจากงานนี้แล้วท่านรัฐมนตรีนิวัฒน์ธรรมรงค์มีกิจกรรมที่ชื่อว่าเปิดโครงการร้อยมือสร้างเมืองเป็นกิจกรรมใหม่เป็นโครงการของรัฐบาลนะฮะเป็นโครงการหลักอันหนึ่งจะเรียกว่าใหม่ก็ไม่ใช่เป็นโครงการที่คิดอยู่แต่ว่าเพิ่งนำออกมานะเรามีโครงการหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านมีโครงการ SFL ซึ่งอันเนี้ยเราจะพูดถึงชุมชนในชนบทส่วนใหญ่แต่ในเมืองเนี่ยเขาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันอยากจะพัฒนานู่นพัฒนานี้ไม่มีกองทุนก็เลยท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยมีดำริที่จะให้ตั้งกองทุนเมืองขึ้นมาพัฒนาชุมชนเมืองเพราะเราไปเนี่ยนะคือไอ้ที่เจริญอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ในเมืองเนี่ยก็ยังมีหย่อมก็เรียกอะไรหย่อมที่มีปัญหาอยู่ที่อยากจะพัฒนานี่แต่ว่าไม่มีงบประมาณคืออยู่ในเขตเทศบาลเลยใช่ไหมฮะคือจะเป็นกรุงเทพพัทยาแม้แต่เชียงใหม่ก็ได้ทั่วประเทศทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดเนี่ยผมแถมหน่อยนะก็เนี่ยก็ได้ความรู้จากท่านรัฐมนตรีเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องชุมชนเมืองเรื่องน้ำอ่ะผมก็ไม่นึกนะว่าอยู่ในจะมีองค์กรของ UN หน่วยนึงนะดูน้ำเฉพาะชุมชนเมืองนะเออผมก็เพิ่งมันนึกออกเลยนะว่าเขามองมันค่อนข้างจะแตกต่างกับชุมชนชนบทอ่ะวิธีคิดที่ใช้คุณมาตรฐานแต่คนนึกว่าในเมืองเนี่ยเจริญแล้วทิ้งเลยแต่ว่าในเมืองเนี่ยก็จะมีที่เดือดร้อนอยู่เยอะเพราะอันเนี้ยคือประชาชนส่งเข้ามาถูกต้องครับให้ประชาชนคิดโครงการแล้วเราก็ไปดูถ้าเป็นโครงการที่เหมาะสมเราจะให้เงินทุนโครงการ500,000ถึง2ล้านบาทนะครับเราจะมีคณะกรรมการนะครับในการที่จะดูแล้วถ้าเหมาะสมก็ให้ไปไม่เหมาะสมก็ต้องขอไว้นะครับเพราะว่าเงินก็มีจำกัดนะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมออกเป็นรายการโทรทัศน์คืออย่างนี้ไปเพื่อให้ทราบองค์เรื่องโครงประชาสัมพันธ์โครงการให้คนได้มีองค์ความรู้ว่าเขาพัฒนาตรงนู้นตรงนี้กันอย่างไรจะได้ดูบ้านเราแล้วเราอยากจะพัฒนาอะไรจะได้ส่งมาให้ครบถ้วนก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ด้วยนะครับผมเพิ่งเปิดเจอนะองค์การสหประชาชาติ2หน่วยนะ SCAP หน่วยนึงนะว่าด้วยน้ำกินน้ำใช้ในบ้านกับ UN Habitat ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงของน้ำในเมืองอ่ะอ๋อซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าชุมชนคุณมีปัญหาน้ำก็สามารถเสนอมาได้เลยแต่นี้โครงการนี้ก็เพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็กำลังอบรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กันอยู่ขอข้อมูลเข้ามากำลังขอข้อมูลเข้ามาแล้วก็เราจะเริ่มประกวดประคันแล้วก็จะเอามาออกทีวีกันประมาณกรกฎาคม6กรกฎาคมจนถึงปลายปีแล้วก็ให้ดำเนินโครงการไปจนถึงปลายปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้นะฮะ20:30ช่อง9ท่านรัฐมนตรีคือรายการเนี่ยเราให้เจสให้เวิร์กพอยท์ทำ
แล้วก็เขาก็ทำรายการแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้มาพูดคุยถึงเรื่องโครงการนี้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนชมนะครับ2 ทุ่มครึ่งช่อง9คืนนี้ครับนะครับเดี๋ยวเราก็ตามงานน้ำก็วันนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีงานประชุมสุดยอดผู้นำอีก2วันต่อจากนี้ด้วยนะครับก็มาถ่ายทอดที่เป็นโครงการถ่ายทอดเป็นโครงการในวันอาทิตย์นะครับ 19:45 ช่อง 11นะช่อง 11พรุ่งนี้แล้วก็เช้าวันจันทร์มะรืนนี้พิธีเปิดครึ่งวันพิธีเปิดและประชุมของผู้นำการปาสังคัตติสุนทรพจน์ครับวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับผมครับขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมาชมงานเทศกาลที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงเปิดให้ถึงวันนี้นะครับส่วนกิจกรรมนะครับที่ท่านรัฐมนตรีนิวัฒน์ธำรงค์ได้พูดถึงนะครับร้อยมือสร้างเมืองนั้นสามารถไปได้นะครับที่เว็บไซต์ www.100mueang.com เป็นกิจกรรมที่อยากให้ชุมชนเมืองนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองครับขอบคุณการรัฐบาลที่รับพบประชาชนครับวันนี้ผมธีรัตน์รัตนเสวีสวัสดีครับครับ